คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปจากที่เราเพาะเมล็ดไปเพาะเมล็ดโอเปอร์คูลิคาเลียพาชิปัสไปทั้งหมด3แบบก็จะได้สมมติฐานคร่าวๆแล้วจากการที่ผมวิเคราะห์ดูนะครับว่าแบบที่1เนี่ยที่เราลองดินญี่ปุ่น1เซนก่อนลงเมล็ดแต่เราไม่ได้แช่น้ำยาเร่งรากไม่ได้เอามาเล็ดแช่น้ำยาเร่งรากเนี่ยเปอร์เซ็นต์งอกก็คือ 10% ก็คือปกติของเมล็ดพันธุ์นี้อยู่แล้วแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์กว่าเขาจะงอกแต่ว่าพอแบบที่2ที่เราลดแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมแกะเมล็ดก่อนจะได้แช่น้ำยาเร่งรากไว้กับน้ำยากันเชื้อรานี่นะครับสั่งไปรอบหนึ่งของเดียวแคตตัสตอนนี้เจ้าที่เหลืออยู่ก็คือของเดียวแคตตัสเจ้าเดียวแหละอีกเจ้าหนึ่งของพี่คนหนึ่งผมสั่งไปเขาหมดแล้วครับก็เลยสั่งของเดียวแคตตัสเดียวแคตตัสเขาน่าจะมีสต็อกพอสมควรถ้าใครที่อยากลองก็ทักไปได้ครับที่เพจเดียวแคตตัสมันการเพาะเมล็ดมันผมว่ามันสนุกนะมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนผมเป็นคนชอบเสี่ยงอยู่แล้วชอบดูชอบวิเคราะห์มันก็จะได้ความสนุกพอมาอย่างดีอย่าบอกว่าลืมใส่เมล็ด นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาแช่เมล็ดก่อนเนาะสำคัญมากสำหรับการเพาะเมล็ดโอเปอร์คูลิคาเลียพาชิปัสนะครับผมจะเน้นเลยจากที่ทดลองเพาะมาคือยากันเชื้อราห้ามขาดต้องใส่สำคัญมากเพราะว่าขนาดเราใส่อะทิ้งเอาไว้บางทียังมีเป็นลากใยขาวๆขึ้นมาเลยครับถ้าไม่ใส่นี่ยังไงผมว่าเปอร์เซ็นต์การงอกก็อาจจะไม่งอกเลยก็ได้ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นไปอีกเน้นเลยว่าต้องใส่จะใช้เป็นตัวแคปถัดใส่ก็สั่งในเน็ตเอาครับหรือว่าแถวบ้านใครใกล้ก็ไปดูตามร้านต้นไม้ก็ได้ใช้ตัวแคปแทนแคปถัดใส่เนี่ยแล้วก็น้ำยาเร่งรากครับผสมน้ำลงไปละก็จะได้สีแบบนี้สีเหมือนน้ำข้าวต้ม สีเขียวน้ำข้าวต้มใบเตยเดี๋ยวเรามาแช่เมล็ดก่อนแล้วเราค่อยมาอธิบายจะได้ให้เมล็ดเขาได้แช่นี่นะครับแยกออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเมล็ดเขาจมแล้วเรามองไม่เห็นอันนี้เอามาก่อนปลายรอบนี้ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แถมมาให้1เมล็ดสั่งไปรอบ2แล้วรอบแรกให้มา10โอเคแช่ไปเลยเมื่อกี้ที่อธิบายไปคือแบบที่1ก็คือเปอร์เซ็นต์การงอกปกติครับแต่ว่าอาจจะงอกช้าเพราะว่าอันนี้ไม่ได้แช่น้ำยาเร่งรากแบบที่2งอกลงไป15เมล็ดงอก1ก็คงปกติเปอร์เซ็นต์ปกติของเขานั่นแหละครับ5-20%ก็โดยปกติแต่ว่าจะงอกค่อนข้างไวอาทิตย์นึงงอกแล้วคือเราจะท็อปดินญี่ปุ่นด้านบนก่อนลงเมล็ดครึ่งเซนที่ผมลองดูก็ยังโอเคก็ยังได้ต้นส่วนอีกกระถางนึงเดี๋ยวให้ดูป้ายเคลียร์ไปแล้วก็คือเราลงดินปลูกแล้วก็ลงเมล็ดเลยแล้วก็โรยดินญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่งอกเลยเสียหมดก็เลยสรุปได้ว่าเราจะใช้การแช่น้ำยาเร่งรากกับน้ำยากันเชื้อราเมล็ดก่อนก็คือจะทำให้อัตราการงอกไวขึ้นแล้วก็การใส่วัสดุปลูกก่อนลงเมล็ดก็คือจะใช้แบบที่1คือ1เซนถึงเซนครึ่งผมว่าโอเคไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าการที่
เมล็ดสัมผัสกับตัวเนื้อดินโดยตรงเลยครับมันจะทำให้มีโรคมีเชื้อรามีแมลงมีสิ่งสกปรกต่างๆทำให้เมล็ดอาจจะเสียก่อนที่มันจะงอกได้การที่เราวางท็อปดินญี่ปุ่นก่อนที่เราจะลงเมล็ดอะครับทำให้เมล็ดไม่สัมผัสกับสิ่งสกปรกในเนื้อดินก็คือดินญี่ปุ่นเขาจะมีความสะอาดกว่านั่นเองเมื่อเมล็ดเขาถ้าพอเขางอกแล้วเขาแข็งแรงแล้วรากเขากว่าจะลงไปใช้เนี่ยระยะทางประมาณเซนถึงเซนครึ่งเนี่ยกว่าเขาจะลงไปสัมผัสดินเขาก็จะแข็งแรงระดับหนึ่งแหละเปอร์เซ็นต์การงอกการรอดก็จะสูงครับแล้วก็ที่บอกไปครั้งที่แล้วคือที่บอกว่าเมล็ดเขาเปลือกเขาแข็งมากที่ผมบอกว่าผมอาจจะต้องลองแช่น้ำดูก่อนเพราะเนี่ยครับสังเกตว่าเห็นไหมว่าเม็ดเขาแทงทะลุรูเล็กๆออกมานิดเดียวเองเราจะบีบให้ดูว่าแข็งจริงๆต้องมือบีบไม่ได้อยู่แล้วครับแข็งมากนี่ใช้ครีมบีบนะครีมเนี่ยครับแข็งจริงๆเห็นไหมเปลือกใครไม่รู้ว่าเปลือกเขาเป็นยังไงเนี่ยครับอันนี้คือแค่เปลือกที่เหลือนะหลังจากที่เปลือกของต้นนี้แข็งมากคือถ้าเขาแทงออกมาไม่ได้ก็เน่าข้างในนั่นเองโอเคอาจจะเป็นทางธรรมชาติเขาอาจจะแบบกันพวกเวลาสัตว์หรืออะไรกินเข้าไปมันก็จะไม่ย่อยแล้วก็จะถ่ายมาก็จะเป็นการขยายพันธุ์ของเขาในธรรมชาติแล้วทีนี้เรามาดูสูตรดินกันอันนี้เห็นไหมว่าสีอ่อนแล้วเดี๋ยววันนี้จะใช้น้ำมันเดียวกันนี่แหละครับลดเขาอันนี้แห้งประมาณ2วันแล้วแต่ว่าถ้าดินที่เพาะอะครับเราไม่ควรปล่อยให้แห้งขนาดนี้นะแค่ผิวบนของดินญี่ปุ่นสีแบบเริ่มอ่อนๆเนี่ยปกติผมก็จะเริ่มลดน้ำและเริ่มให้น้ำแทนเพราะว่าเราต้องคุมเรื่องความชื้นของเขาสำคัญมากในการเพาะเมล็ดแต่พอต้นเป็นต้นแล้วอะครับน้ำเยอะไปตายก็เลยเนี่ยผมก็ทิ้งไว้สักให้เพิ่งแห้งเมื่อวานตอนเช้าก็ทิ้งไว้วันกว่าๆแล้วก็ค่อยมาลดน้ำอันดับแรกเลยนี่เอากระถางที่แล้วไปรื้อใช้หินภูเขาไฟรองก้นกระถางครับลองสัก1/4ของกระถางได้คืออันนี้ผมจะไม่ลองเยอะเพราะว่าตัวรากเขาอะโดยปกติถ้าเอาจริงการเพาะเมล็ดต้องเน้นทรงสูงหน่อยก็ดีครับเพราะว่าเวลาเขางอกมาแล้วรากเขาจะระเบิดแล้วเขาจะใหญ่เขาก็จะเน้นการสร้างรากก่อนถ้าพื้นที่น้อยอะครับมันการกระจายการขยายของรากก็จะลำบากโอเคลบไปก่อนอันนี้เมล็ดอันนี้ใส่รองก้นกระถางไว้แล้วนะครับเห็นไหมประมาณนี้ให้ระบายน้ำได้ดีแล้วก็ดินอันนี้ผมผสมเพิ่มไปพอดีถ้าดูคลิปเมื่อวานคือผมสั่งเพอร์ไลท์เม็ดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใช้เพิ่มหินภูเขาไฟเบอร์เล็กเข้าไปอีกให้มันร่วนขึ้นจะประมาณนี้โอเคก็ลงเลยที่ตักน่ารักมากในนี้ผมผสมสตาร์เกิลจีเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเหมือนเห็นมีแมลงตัวเล็กๆพวกเหมือนพวกลายแดงอะไรพวกนี้ที่ผิวดินก็เลยใส่เข้าไปกันไว้ก่อนบางทีพวกนี้มันก็จะไปเราไม่รู้ว่าเวลาต้นอ่อนเล็กๆออกมารากโผล่มามันจะอาจจะเข้าไปกินหรือเข้าไปทำลายได้
มาณนี้ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะท็อปด้วยดินญี่ปุ่นอันนี้ผมกล่าวว่าจะสักเซนกว่าเป็นดินญี่ปุ่นเบอร์เล็กสุดนะครับเบอร์ละเอียดสุดถ้าทั่วไปก็เขาตีว่าเบอร์ XS ถ้าใครไม่มีดินญี่ปุ่นอยากประหยัดก็ใช้พวกทรายหยาบได้แต่ว่าเราเพาะเมล็ดแบบเนี้ยด้วยเปอร์เซ็นต์การงอกที่มันยากอยู่แล้วแล้วก็เมล็ดก็ค่อนข้างมีราคาหน่อยอ่ะก็ลงทุนอีกนิดนึงครับเอาที่มันแบบที่คิดว่ามันจะช่วยในการที่ทำให้เขางอกได้ดีขึ้นดีที่สุดดีกว่าเพราะว่าไหนๆเรายอมจ่ายมาขนาดนี้แล้วเพิ่มอีกนิดนึงน่าจะไม่มีผลอะไรนะผมจะท็อปเท่านี้เลยระหว่างนี้ก่อนจะลงเมล็ดก็แช่ไว้ครับให้เพราะว่าเขาจะได้ดูดน้ำขึ้นมาโอเคมาลงเมล็ดกันอันนี้คือลงดินให้เหลือพื้นที่สักประมาณเซนครึ่งถึง2เซนนะครับแล้วก็เราก็ลงดินปลูกไปก่อนแล้วก็ลงดินญี่ปุ่นประมาณเซนถึงเซนครึ่งก็เหมือนเดิมเมล็ดมาแล้วก็กดๆเข้าไปหน่อยครับต้นที่งอกส่วนมากจะริมหมดเลยนะอันนี้ผมสรุปมาจากสมมุติฐานผมว่าน่าจะวิธีการปลูกที่เวิร์กที่สุดนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นอย่างที่คิดไหมหรือว่าปลูกยังไงก็ได้เปอร์เซ็นต์การงอกก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันก็ให้จมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องโรยเยอะครับโอเคก็ลงดินญี่ปุ่นอีกทีบางๆแค่กบเมล็ดเขาให้มิดก็พอครับไม่ต้องหนามากเพราะเวลาเมล็ดเขางอกแล้วเขาดันขึ้นมาแบบสงสารเขามากอ่ะดันถ้าดูจากคลิปก่อนแบบโอ้โหกว่าจะดันขึ้นอยากจะช่วยจะขาดประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาระบุในใบอีกทีหนึ่งโอเคโอเปอร์คูลิคาเลียพาชิปัตออกเสียงถูกหรือว่าไม่รู้ออกเสียงยากมากนี่ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปไม่ได้ค่าโฆษณาเลยเลยนะ จะมาแนะนำว่าเมล็ดเขาไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปแค่นั้นเองถ้าใครอยากลองปลูกก็ดูครับวันนี้วันที่21เดือน10ครับ10ทับ64แบบที่4แล้ว10เมล็ด11อันนี้แล้วแต่เขียนนะเอาที่เข้าใจได้เสียไว้วัดเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันตั้งแต่ลดน้ำไปคลิปที่แล้วครับเห็นไหมว่าการเขาจะเก็บความชื้นค่อนข้างดีแต่ไม่แฉะนะชื้นแต่ไม่แฉะสำคัญมากสำหรับการเลี้ยงพวกไมโคร
แล้วก็อันนี้ต้องร่วนกว่าปกติค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตอนเปลี่ยนกระถางก็ต้องปรับสูตรดินใหม่เห็นไหมว่าสีเหมือนตอนดินแห้งๆเลยอันนี้คือต้องรดน้ำละโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะ